ตอนนี้กำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็มีช่วงบาดเจ็บไม่ใช่น้อยก็มีบ้างมีช่วงแบบเหมือนในหนังเหมือนใน MV ที่แบบอุ้ยร้องไห้มีน้ำออกมาจากฝักบัวกอดหมอนหรืออะไรเงี้ยเคยแบบไม่เคยคิดว่าแบบฝนเนี่ยหรอแบบเดินแบบเดินกลับบ้านทางนั้นที่มันไกลมากแต่เราก็เดินได้ฟังเพลงเศร้าๆเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีซีนี้อ่านจดหมายร้องไห้มีจดหมายที่เขาเขียนให้แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาหยดลงจดหมายเป็นดวงอะไรเงี้ยมีเหมือนในละครเลยแต่ก็เจอจากคนเดียวกันนะคนในครอบครัวคนเดียวกันหมายถึงว่าเราเอาใหม่คนที่ทำให้เรามีซีนมิวสิกวิดีโอนั้นคือคนที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยหรอใช่ค่ะใช่เกิดอะไรนะเกิดอะไรจริงอ๋อเหรอเคยรักแล้วเคยเลิกอะไรทำนองนั้นนะเหมือนแบบเริ่มต้นที่จะรู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลานั้นมันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกจากกันนะคะที่เรารู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับตี้ตี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเริ่มอะไรที่มันไม่ใช่พอรู้สึกว่าถ้ามันเริ่มแบบเนี้ยมันไปต่อมันก็จะจบลงแบบจบไม่ดีอยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสักหน่อยตอนนี้ดีกว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกนานเท่าไหร่คะแยกย้ายกันไปโอ้โหปีค่ะประมาณนั้นนะคือไม่คุยเลยแบบไม่มีคอนเวอร์เซชันอะไรเลยเจอหน้าก็สวัสดีค่ะแต่ว่าไม่มีการคุยเรื่องส่วนตัวไม่มีคุยอะไรทุกครั้งที่เจอยังกับการอึ้งกับการยังรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าก็ตีว่าตีก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดแต่ว่าก็รู้ว่ามันกลับมาได้ยังไงก็มันเป็นช่วงที่มันทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็คือไม่โสดทั้งคู่ไม่มีแฟนทั้งคู่แล้วก็เหมือนว่ามันคงเป็นเวลาที่แบบมันมาคุยกันได้แล้วแหละโดยที่ไม่ต้องมีใครรู้สึกไม่สบายใจต่อใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนมีการทักมาคุยกันว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นคนทักมาค่ะใช่ค่ะแล้วตอนเขาทักมารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าเขาว่าอะไรเขาทักมาว่าอะไรกันไฮแบบไฮแค่ไฮเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงตอนรู้สึก you had me at high คือก็รู้สึกดีใจหมายถึงว่าดีใจที่ได้กลับคือรู้สึกเหมือนแบบตอนนั้นมันถูกแบบห้ามคุยกันอะมันเหมือนแบบแค่จะเป็นพี่น้องกันหรือจะเป็นเพื่อนกันเฉยๆมันยังเป็นไม่ได้เลยเพราะว่ามันรู้ว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์ใจขนาดนั้นมันเหมือนแบบไม่ทำดีกว่าเพราะว่าทำมันก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะไรประมาณนั้นถามตรงๆ 3-4 ปีที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยรอมั้ยตีว่าช่วงปีแรกอะรอแต่ว่ามันอย่างช่วงแบบช่วงที่เริ่ม move on คือเริ่มแบบมีความสัมพันธ์ใหม่ก็รู้สึกว่ายังคิดถึงอยู่แต่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคือตี้ก็รู้สึกว่าเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์เขาแล้วตี้ก็รู้สึกว่าตี้มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ตี้ก็จริงจังอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีทางเป็นไปได้แล้วแต่ว่าแค่เป็นคนที่ยังอยู่ในใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นได้เลยจนกระทั่งหายจนกระทั่งหายแล้วว้ายหายก็ทิ้งเวลาไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะรีบว่าเรารีบตอบแล้วว่าทิ้งไว้แป๊บนึงเท่าไหร่แป๊บนึง48นาทีนานเยอะกว่า8นาทีเมื่อกี้นะโอเคโอเค45นาทีตอนจำได้เลยว่าแบบประมาณแบบ9โมงนี่นับเวลาไว้นะถึงคือเหมือนภาพมันชัดแล้วช่วงนั้นน่าจะประมาณ9โมงแล้วเราก็อาบน้ำไปแปรงฟันไปอึไปอะไรแล้วก็ประมาณแบบแต่ตลอดเวลาของการอึนึกถึงเขาตลอดเลยคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งที่เราเคยฟังปัญหาเวลาการที่กลับไปคบกับคนเก่าอะค่ะมันก็จะมักจะมีอะไรหลายอย่างที่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเจ็บจบเหมือนเดิมไม่น่าหนังสือเล่มเดิมไม่ค่อยกลัวเลยค่ะรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็จะได้รู้ว่าว่ามันไม่ใช่มันลองแล้วก็แสดงว่าเราและเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันอ่ะเวลาถ้าเรื่องนั้นมันจะจบแบบนั้นก็จะได้ยอมรับว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพื่อนค้านไหมเพราะเคยเห็นเราพังมาแล้วไอเนี้ยไม่ค้านเลยไอนี่คือแบบตายดีไม่แบบช่วงแรกมันจะแบบเนี้ยพี่แมนนี่แน่คือคือดิมรู้จักกับคนนี้มาแล้วเหมือนแบบเขาเคยทำให้เพื่อนเราเสียใจมาครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีแบบมีการแบบมีเกาะอยู่ตอนแรกเลยรู้สึกว่าแบบไอ้ตอนแรกมันไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเหมือนมันไม่กล้าบอกมันเว้นแป๊บนึงมันไม่กล้าบอกมันเว้นมาแป๊บนึงว่ามีอะไรจะบอกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยคนนี้ปุ๊บนี่แบบคิดเลยอ่านแล้วก็คิดเลยว่าแล้วไงดีวะหมายถึงว่าเขาจะมาทำให้เสียใจอีกแบบมือคิดเยอะคิดหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งการไปก่อนแต่ตีเหล็กเลือกที่จะคุยกับก้อยใช่เออตีว่าที่คุยกับก้อยอยู่เหมือนก้อยเขาไม่ได้อยู่ในโมเมนต์แรกขนาดนั้นก็เป็นพวกชอบซับด้วยไปถึงแบบอยากร้องร้องเลยตามหัวใจตัวเองจะสุขจะทุกข์ก็คือ